สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการคุยก่อนเกมกับผมนัทวันชนะสีจำปานะครับวันนี้ครับเป็นเทปแรกนะครับของรายการเรานะครับเพื่อตอบรับกับศึกฟุตบอลโลก2014ที่ประเทศบราซิลนะครับซึ่งจะเปิดฉากในวันนี้เป็นวันแรกนะครับ ็เราจะมีบทวิเคราะห์วิจารณ์นะครับเกมฟุตบอลที่ลงทําการแข่งขันนะครับในค่ําคืนแต่ละวันแต่ละคืนนะครับโดยจะมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันทางนี้นะครับก่อนเกม6ชั่วโมงด้วยกันนะครับเรามาพูดถึงเกมในวันนี้กันดีกว่านะครับเป็นการพบกันระหว่างทีมชาติบราซิลนะครับชาติเจ้าภาพพบกับทีมชาติโครเอเชีย มาที่ฝั่งทีมชาติบราซิลนะครับพวกเขาหมายมั่นปั้นมือเป็นอย่างมากที่จะคว้าแชมป์โลกบนแผ่นดินของตัวเองให้ได้นะครับหลังจากที่เคยอกหักนะครับพลาดแชมป์คาบ้านของตัวเองเมื่อปี1950แม้ว่าบราซิลจะเคยเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกมาแล้วถึง5สมัยแต่ว่า สิ่งหนึ่งที่เจ็บปวดสําหรับพวกเขาก็คือไม่เคยควา้าแชมป์ในบ้านของตัวเองคราวนี้พวกเขาหวังจะทําให้ได้นะครับโดยทีมชาติบราซิลนะครับไม่มีเกมรอบคัดเลือกให้เล่นครับสร้างทีมมาเป็นเวลา4ปีด้วยกันเพื่อให้พร้อมนะครับสำหรับฟุตบอลโลกในครั้งนี้นะครับโดยสภาพทีมในวันนี้ต้องบอกว่าบราซิลนะครับได้ทีมที่ลงตัวมาหลายปีแล้วด้วยซ้ำนะครับตั้งแต่ชุดได้แชมป์ฟีฟ่าคอนเฟเดร t ชันส์คร เมื่อปีที่แล้วนะครับซูเปอร์สตาร์ประจำทีมครับแน่นอนครับนำโดยเนม่าจูเนียรนะครับดาวเตะจากสโมสรบาร์เซโลนานะครับแล้วก็บวกด้วยนักเตะแนวรับนะครับระดับพระการเมื่อจะเป็นมาเชลโลดาวิดลุยสตีอาโกซิลวารวมไปถึงดานิเอลอันเวสครับซึ่งทุกคนอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วก็พร้อมลงสนามแดนกลาง,งพวกเขาแม้ว่าชื่อชั้นนะครับอาจจะไม่ถูกใจแฟนบอล ทั่วไปนะครับชื่อชั้นอาจจะไม่ดังเหมือนพวกที่หลุดไปก็ตามนะครับแต่ว่าก็สามารถเล่นกับเล่นเข้ากับระบบของหลุยเฟลิเปสคอลารีนะครับได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับสำหรับทีมชาติบราซิลในช่วงหลังซึ่งดูได้จากผลงานในเกมอุ่นเครื่องนะครับก็พวกทางด้านของเปาลินโยนะครับไม่ว่าจะเป็นหลุยกุสตาโวรามิเรสออสการ์นะครับรวมถึงตัวรูกอย่างฮักและก็เฟร็ดนะครับพวกนี้พร้อมลงสนามด้วยกันทั้งหมด ทีนี้มาดูที่คู่แข่งของพวกเขานะครับก็คือทีมชาติโครเอเชียนะครับโครเอเชียภายใต้การคุมทัพของนิโก้โควาชนะครับมีปัญหามาพอสมควรมีปัญหาภายในทีมตั้งแต่รอบคัดเลือกมีการเปลี่ยนแปลงขุนศึกกลางคันนั่นก็คือเปลี่ยนแปลงจากอิกอสติมัชนะครับมาเป็นนิโก้โควาชคุมทีมเล่นในรอบเพลย์ออฟในรอบคัดเลือกโซนยุโรปก่อนที่จะผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายมาได้นะครับ โครเอเชียเคยมีประวัติที่ดีนะครับประวัติศาสตร์ที่ดีมากๆในฟุตบอลโลกมาเล่นครั้งแรกเมื่อปี1998จบเป็นอันดับที่3นะครับแต่เชื่อหรือไม่ครับหลังจากนั้นโครเอเชียหลังจากที่ได้อันดับ3พวกเขายังมาฟุตบอลโลกอยู่เรื่อยๆแต่ไม่เคยผ่านรอบแรกอีกเลยนะครับผลงานแย่มากเจดนัดหลังสุดของโครเอเชียในฟุตบอลโลกมีถึง5แมชครับที่ยิงประตูไม่ได้ตัวผู้เล่นคนสําคัญของพวกเขาก็คือมาริโอมันซูคิชเดายิงจากบาเยิร์นมิวนิก วันนี้ลงสนามไม่ได้นะครับไปติดโทษแบนจากการเล่นเกมเพลย์ออฟนะครับดังนั้นความหวังทั้งหลายทั้งปวงนะครับจะอยู่ที่ลูก้าโมริชจากเรอัลมาดริดแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก ล่าสุดแล้วก็อีวันราคิติชนะครับจากสโมสรเซบียานะครับซึ่งปีนี้ต้องบอกเลยครับราคิติชนะครับเป็นนักเตะที่ดีที่สุดของโครเอเชียแล้วก็เป็นนักเตะกองกลางโตรุกที่ดีที่สุดของศึกลาลิกาสเปนด้วยส่วนคนที่จะทําหน้าที่แทนทางด้านของมาริโอมาซูคิชก็จะเป็นหน้าที่ของอีวิกาโอลิชนะครับในการเจอกับบราซิลแน่นอนนะครับโครเอเชียต้องแพกเกมแน่นนะครับในแนวรับของพวกเขานะครับก็คอยต่อสู้กับาดาวเตะระดับประการของบราซิลสองทีมนี้เคยเจอกันมา แล้วเมื่อฟุตบอลโลกปี2006นะครับทั้ง2ทีมอยู่กลุ่มเดียวกันเป็นบราซิลที่ชนะไป1ประตูต่อ0ความน่าจะเป็นและสถิติต่างๆนะครับของเกมในวันนี้นะครับนัดเปิดสนามนะครับของฟุตบอลโลกเจ้าภาพเปิดสนามฟุตบอลโลกนะครับส่วนใหญ่นะครับจะไม่แพ้นะครับแต่จะไม่ ชนะแบบถล่มทลายนัดเปิดสนามฟุตบอลโลกที่ชนะกันขาดลอยในช่วงหลังจะเป็นในปี2006ก็คือเยอรมันกับคอสตาริกาที่เยอรมันชนะ4ประตูต่อ2แต่หลังจากนั้นนะครับก็แทบจะไม่มีเกมไหนที่ถล่มกันแบบขาดลอยนะครับสกภาพบราซิลเหนือกว่านะครับผมเชื่อว่าบราซิลน่าจะเอาชนะไปได้นะครับแต่ ถ้าจะให้ถล่มแบบขาดลอยนะครับอาจจะไม่ถึงข่านั้นเพราะโครเอเชียก็ไม่เบาเช่นเดียวกันบวกกับสถิติต่างๆนะครับในฟุตบอลโลกมันฟ้องอย่างนั้นนะครับนั่นเป็นบทวิเคราะห์วิจารณ์นะครับของเกมนัดเปิดสนามในศึกฟุตบอลโลกนะครับก็กลับมาพบกันใหม่นะครับกับรายการคุยก่อนเกมกับผมนัดวันชนะสีจำปานะครับในทุกๆ6ชั่วโมงก่อนฟุตบอลเตะนะครับเจอกันทุกวันครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ